SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบทที่6แผนที่เทคโนโลยีใหม่ของพื้นที่ภูมินับแต่ยุคเริ่มแรกที่ชาวยุโรปออกเดินทางจนกระทั่งถึงยุคอาณานิคมในศตวรรษที่19ภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์อันทรงพลังซึ่งแยกไม่ออกจากความรู้เกี่ยวกับโลกตะวันออกสำหรับคาบสมุทรมาลายูนั้นชาวจีนเดินทางแวะเวียนมาเป็นประจำและได้ทำแผนที่ชายฝั่งแถบนี้ไว้เป็นจำนวนมากแผนที่เหล่านี้บางชิ้นเป็นแหล่งความรู้มีค่าสำหรับชาวยุโรปเช่นมาโคโปโลซึ่งทำแผนที่ออกมาในช่วงปีคริสตศักราช1292ถึง1294พุทธศักราช1835ถึง1837นับแต่นั้นมาดินแดนแถบนี้ก็ปรากฏบนแผนที่ทั้งยุคคลาสสิกยุคกลางและต้นยุคสมัยใหม่ของยุโรปอย่างไรก็ตามสยามกลับปรากฏบนแผนที่ของชาวยุโรปหลังจากนี้มากในแผนที่การค้นพบโลกใหม่ของโปรตุเกสไม่มีสยามปรากฏจนกระทั่งครึ่งหลังของศตวรรษที่16นับจากนั้นมาสยามจึงค่อยเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักทำแผนที่คนสำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปBye!